กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Police Talk ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยกันต่อกับเหตุการณ์ในวันนั้นต้องบอกว่าหลังจากที่หมดพึ่งตัดสินใจขึ้นกระเช้าไปแล้วนะคะได้ไปคุยหรือพูดคุยอะไรกับเขาบ้างก็ประเด็นของเขาอย่างที่บอกนะคะว่าเขาต้องการเจอภรรยาเขาค่ะใจความสำคัญที่คุยกันบนกระเช้าเนี่ยหลายท่านก็อยากทราบอ่ะเนาะจริงๆเพิ่งพูดคุยเรื่องทั่วไปเลยคุยชีวิตประจำวันว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอเขายื่นเอกสารให้เราเสร็จเขาก็แบบพี่ลงไปเลยคือแบบไล่ให้เราลงคือให้เรารับแค่เอกสารให้เรารับเอกสารแล้วก็ลงไปนั่นคือหมดหน้าที่เราแล้วคือมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะคือแบบว่าเราก็พยายามคิดว่าเออเราจะต้องใช้เวลาอยู่บนนั้นอีกสักพักนึงเพื่อแบบคุยกับเขาจนเขาแบบยอมใจอ่อนนะคะก็เลยชวนเขาคุยสัพเพเหระเรื่องทั่วไปเรื่องการทำงานเรื่องอะไรของเขาจนกระทั่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาแบบอยู่หนองคายอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เล่าเรื่องชีวิตการทำงานแล้วก็มาเจอกับภรรยาได้ยังไงเล่าจนจากน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะตึงเครียดอะค่ะกลายเป็นเสียงหัวเราะกลายเป็นรอยยิ้มมีบ้างเป็นบางจังหวะค่ะนั่นแหละแล้วเพิ่งก็เลยแบบก็เริ่มคุยแบบผสมเล่นบ้างอะไรบ้างแบบว่าพี่ลงเถอะแบบมันเราก็อยู่นานพี่ก็ล้าเพิ่งขึ้นมาแป๊บเดียวเพิ่งก็ยังเหนื่อยเลยอะไรแบบเนี้ยโน้มน้าวต้องบอกว่าโน้มน้าวให้เขารู้สึกว่าอยู่บนเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปอะค่ะเพิ่งก็บอกเขาว่าอยากเจอภรรยาไม่ใช่หรอก็ถ้าภรรยาไม่มาเนี่ยเราก็ไปตามหาภรรยาสิก็คือก็หว่านล้อมเขาอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออเขาอยากไปหาภรรยาเขาที่เพชรบูรณ์เพิ่งก็เลยบอกว่าโอเคนั้นลงไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาทางออกร่วมกันในการที่จะไปหาภรรยาเขาเขาก็แบบถ้าผมลงไปเนี่ยแบบพี่จะพาผมไปหาภรรยาจริงๆใช่ไหมเพิ่งก็บอกว่าตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่อยู่เยอะมากเรามีอุปกรณ์เรามีข้อมูลเรามีทุกอย่างที่เราจะช่วยคุณได้อะไรอย่างเงี้ยขอให้ไว้วางใจและเชื่อใจเราเชื่อใจพึ่งเชื่อใจทีมงานถ้าลงไปกับพึ่งอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงเนี่ยเราพี่อยู่บนเนี้ยตั้งแต่เช้าอ่ะนะคะเห็นว่าขึ้นไปตั้งแต่เช้าร่างกายต่างๆก็อ่อนล้าเต็มที่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่แดดแรงมากใช่แล้วเขาไปอยู่ตั้งแต่ถ้าถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณ9โมงกว่าแล้วอยู่ตอนที่หมดพึ่งขึ้นไปนี่ตอนประมาณกี่โมงคะตอนนั้นช่วงบ่ายประมาณน่าจะสัก3โมงกว่าค่ะประมาณช่วงที่แดดร้อนเป็นช่วงที่แดดร้อนมากแล้วก็ทุกคนก็เฝ้าเหตุการณ์นับ7ชั่วโมงดีกว่าค่ะดังนั้นพอเขาเริ่มเปลี่ยนท่าทีต่างๆแล้วเราก็เขาก็ยังเขาก็พูดว่าไม่ลงหรอกผมไม่ลงหรอกผมจะอยู่เนี่ยยันมืดให้ไปรับภรรยาเนี่ยเอาตำรวจไปล้อมไปอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือน รู้ว่าอยู่ที่เพชรบูรณ์อ่ะเอาตำรวจไปจับตัวภรรยามาเลย อะไรประมาณนี้คือเขาก็จะพูดแบบนั้นเลยเพิ่งก็บอกว่าเราเองเนี่ยเราเป็นเจ้าหน้าที่คุณเรเนี่ยเขามีพ่อมีแม่เป็นลูกสาวแบบพี่คิดเหรอว่าเราไปเอาตัวเขามาเนี่ยพ่อแม่เขาจะยอมให้ลูกสาวเขามากับเราเขาก็ต้องฟ้องเจ้าหน้าที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดความเสียหายกับหลายฝ่ายมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยพี่อ่ะเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเขามีการจดทะเบียนสมรสกันนะคะเรามาหาทางออกร่วมกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยลงมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งก็บอกเขาก็บอกว่าผมไม่ลงหรอกผมจะอยู่เนี่ยยันมืดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งก็เลยพี่ไม่ลงเพิ่งก็ไม่ลงเพิ่งก็บอกไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่ไม่ลงเพิ่งก็ไม่ลงเพิ่งก็อยู่เป็นเพื่อนพี่พี่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเพิ่งก็ไม่ได้กินเหมือนกันเนี่ยพี่อยู่บนนี้พี่ยังมีคนส่งข้าวส่งน้ำให้พี่แต่เพิ่งขึ้นมั้งแต่กลางวันเนี่ยเพิ่งก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะว่าก็ห่วงพี่นะแสดงความจริงใจเขาอะค่ะจนในที่สุดเริ่มแบบมองหารถจักรยานยนต์ที่เขาขับเข้ามาค่ะเพิ่งก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวรถจักรยานยนต์เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลให้เราก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งไปดูรถจักรยานเขามองจากข้างบนลงมาก็เห็นว่ามีคนดูแลให้แล้วผมจะไปยังไงนู่นนี่นั่นเราก็ออฟเฟอร์ให้ทุกอย่างอยากได้อะไรตอนนั้นออฟเฟอร์ให้จนสุดท้ายก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมลงมาแล้วก็หลังจากที่หมดพึ่งพาเขาลงมาแล้วต้องบอกว่าตอนลงมานี่ก็ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าก็คือลำพังเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปด้วยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพาลงมาได้เพราะพี่เขาค่อนข้างสรีระใหญ่มากก็เลยมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจะต้องมีเจ้าหน้าที่อาสาจากสีบุญเรืองนะคะไปช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งก็เลยทำให้การที่จะนำตัวเขาลงมานี่ก็ง่ายขึ้นค่ะใช่ค่ะได้พี่เขาขึ้นไปช่วยด้วยแล้วตอนที่ลงมานี่เขาพูดอะไรกับเราด้วยเขาก็พูดตลอดเวลาว่าอยากให้ใครถ่ายรูปเขานะจะสังเกตภาพจากข่าวจากสื่อที่เขาพยายามจะเอาผ้าเสื้อปิดหน้าตลอดเวลาค่ะเขาก็บอกว่า
ไม่ให้ใครถ่ายรูปนะไม่ให้นักข่าวถ่ายรูปแบบไม่อยากคุยกับใครทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งจะช่วยกันให้ไม่ให้เขาถ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างนั้นเขาก็พูดตลอดเวลาว่าต้องช่วยผมตามหาภรรยาจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าช่วยสิในเมื่อแบบเอ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่ามีหลายคนแซวแอบจะแซวเลยนะว่าพอเจอหมวดผึ้งนี่เหมือนจะเปลี่ยนใจจากภรรยาเป็นหมวดผึ้งแทนเลยทีเดียวก็เลยยอมลง คือจริงๆตอนนั้นเรามองว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะเราก็บอกว่าเราพยายามทำทุกอย่างในการที่จะเป็นพวกเดียวกับพี่เขาอะนะคะสร้างความคุ้นเคยให้เขาเกิดความรู้สึกไว้วางใจเพราะฉะนั้นอะไรที่คุยได้พูดได้เพิ่งก็ที่ทำให้พี่เขาสบายใจหรือทำให้เขายิ้มได้หรือเปลี่ยนท่าทีได้เพิ่งก็จะทำก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งการสัมผัสการจับตัวพี่เขาการจับมือว่าเอ้ยพี่แบบค่ะถ้าจะเห็นก็จะเห็นว่าเพิ่งมีการแตะเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาแบบวางใจใช่วางใจและเห็นว่าหลังจากลงมาแล้วต้องไปส่งถึงบ้านเลยใช่ค่ะเขาไม่ยอมค่ะก็อยากให้ไปส่งที่บ้านก็เลยนั่งรถไปส่งที่บ้านด้วยค่ะได้พอลงมาทางทีมแพทย์จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เข้ามาประเมินสถานการณ์ประเมินดูอาการของพี่เขาค่ะลองพูดคุยลองอะไรก็พี่เขามีสติสัมปชัญญะค่อนข้างจะครบถ้วนไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็ประเมินจากอาการจากอะไรก็ประเมินว่ากลับบ้านได้ก็เลยไม่ได้มีการแอดมิดหรืออะไรค่ะก็ไปส่งที่บ้านสุดท้ายก็ทุกอย่างก็ลุล่วงไปได้ดีลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะก็กลับมาก็มาประสานงานต่อเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะต้องมาเอารถจักรยานยนต์ก็ทำให้เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไหมคะจริงๆสำหรับเพิ่งมองว่าในภาวะในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะกดดันและขับขันนะคะการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็มีการวางแผนมีการวางแผนที่ดีเพื่อที่ว่าไม่ให้เหตุการณ์มันถ้ามันไม่ in case ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องไม่ให้มันเลวร้ายไปกว่านั้นนะคะก็ได้ประสบการณ์ดีดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วไหนๆก็หมวดผึ้งมาอยู่ตรงนี้อยากจะให้อวยพรหรือว่าพูดถึงประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่สักนิดนึงก็สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะหยุดยาวหลายวันด้วยหลายท่านก็คงจะเดินทางออกต่างจังหวัดกันในเรื่องของการเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างมีสตินะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดก็ดีหรืออะไรกันต่างๆที่เราจะไปนะคะและให้เราเดินทางกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยค่ะและมีความสุขค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลต่างๆมากมายจากหมวดผึ้งคนนี้ถ้าหากว่าโอกาสหน้ามีเวลาว่างเชิญมาพูดคุยในรายการเราอีกนะคะน่าจะมีเรื่องราวให้คุยกันมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าหมวดผึ้งนี่ต้องบอกเป็นคนพูดเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากๆส่วนหนึ่งที่ตัวกาวคิดว่าหมวดผึ้งมาเป็นตำรวจคนตรงนี้เนี่ยน่าจะอยากมีการช่วยเหลือประชาชนใช่ค่ะใช่นะคะอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมและประชาชนดังนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นตำรวจดีๆเช่นนี้นะคะช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปอีกด้วยสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันค่ะหนึ่งกระทายสิงห์ทองแล้วก็หมวดผึ้งต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้รายการของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ